รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBarbecue. I forgot. I have the barbecue today with the boys. I'm playing game. Better prepare. Malikam. La 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 la. Hey. Oops. เสียงอะไรเนี่ยขโมยขึ้นบ้านมาครมครามครมครามฮัลโหลมาลิ who is that is that you it's me oh เสียงมาลิเสียงหมาไม่ใช่เสียงสามีค่ะ is that you คุณอเล็กซ์ yes I thought it's Mali make me worried ตกใจหมดครมครามครมครามเสียงว่าเหมือนขโมย what are you doing there barbecueBarbecue grill. Oh, thank you. I don't have to cook today. No, Bom. No. We don't have a hand. Now, Sam, it's a barbecue. What? It's for the boys. Boys' night, huh? You mean games night? Two. ถึงวันนั้นของสัปดาห์อีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกหนึ่งวันในสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่คุณอเล็กซ์จะนัดเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาเล่นเกมเล่นกันเป็นบ้านเป็นหลังเลยแล้วก็ต้องหาอะไรกินกันอันนี้จะบาร์บีคิว Is there anything wrong with it? No. So? Of course not. I'm just a little bit. Can I eat too? So everything prepared? No, actually I forgot about the night, so I forgot to buy the stuff. I don't have the meat and I don't have the coal. The charcoal, you mean? Yes, charcoal. Like ทำบาร์บีคิวภาษาอะไร Charcoal.เนื้อสัตว์ก็ยังไม่มีจะทำบาร์บีคิวต้องมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะจุดไฟก็ไม่มีฐาน but I have like a lot of you know it's getting frozen... quite heavy here I know I have frozen meat in the fridge and for the setting the fire you don't have to worry เพราะว่าการติดไฟเนี่ยทำไม่ยากเลยถ้าไม่มีเชื้อไม่มี for setting the fire I have a lighter no ใช้น้ำได้แปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมน้ำถึงใช้ใช้น้ำใช่ติดไฟได้ปกติน้ำกับไฟไม่เข้ากัน sure. เวลาไฟไหม้ต้องใช้น้ำดับแต่ว่าทำไมน้ำถึงติดไฟได้น้ำ for making fire yeah น้ำ for making fire can you say again in Thai do that Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้ทีมงานเรามารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะจัดปาร์ตี้เล็กๆครับเป็นเนื้อย่างเกาหลีซึ่งจะต้องใช้ไฟครับในการปิ้งย่างครับแต่ว่าดูท่าทางพี่เคนคงจะไม่พี่เคนครับพี่ครับพี่ครับพี่เคนครับไฟเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะครับในกรณีนี้ครับผมถือแก้วน้ำอยู่ทำไมครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับพี่เคนครับนี่แหละครับการจุดไฟด้วยวิธีการแบบเดิมๆก็อาจยังเป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับใครหลายๆคนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์มานำเสนอแต่ผมจะไม่ใช้ไฟในการจุดไฟนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ำจุดไฟให้ดูครับไปชมกันเลยวิธีการแรกนำหลอดไฟชนิดกลมที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเจาะรูตรงก้นหลอดด้วยไขควงจากนั้นเติมน้ำลงไปในหลอดครับเขย่าไปมาสัก 2-3 ครั้งเพื่อชะล้างผงสีขาวที่ฉาบอยู่ข้างในออกให้หมดเราก็จะได้หลอดแก้วที่ใสปิ๊งแบบนี้จากนั้นเติมน้ำลงไปครับปิดก้นหลอดให้สนิทด้วยถุงพลาสติกหรือลูกโป่งเราก็จะได้ลูกบอลแก้วซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดรวมแสงคล้ายๆกับแว่นขยายแล้วลองเอาไปส่องบนกระดาษที่มีพื้นสีดำดูสักพักก็
็จะเริ่มมีควันให้เห็นถ้าส่องไปนานๆไฟก็จะติดได้ไม่ยากครับวิธีที่2เตรียมถ้วยแก้วเล็กๆไว้ใบนึงครับนำพลาสติกห่ออาหารมาวางลงไปให้เป็นแอ่งแบบนี้จากนั้นให้เติมน้ำลงไปจนเกือบเต็มถ้วยแล้วรวบปลายพลาสติกเข้าด้วยกันจับตรงคอแล้วบิดหรือหมุนจนแน่นสนิทดีเพื่อกันไม่ให้น้ำรั่วไหลออกมาได้และตอนนี้เราก็จะได้สิ่งที่คล้ายลูกบอลแก้วใสทำหน้าที่รวมแสงไว้เช่นเดียวกันลองเอาไปส่องที่กระดาษที่มีพื้นสีดำสิครับสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีควันถ้าส่องไปนานๆไฟก็จะติดในที่สุดซึ่งก็คล้ายๆกับวิธีแรกนั่นเองคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ก็คือแสงนั้นเป็นคลื่นและก็เป็นพลังงานถ้ามันเดินทางในสุญญากาศมันก็จะคงสภาพความเป็นคลื่นของมันไว้แต่เวลาแสงไปตกกระทบกับวัตถุอย่างอื่นเข้ามันจะถ่ายเทพลังงานไปบนวัตถุนั้นในรูปของพลังงานความร้อนครับการรวมแสงก็คือการทำให้แสงวิ่งไปรวมกันที่จุดๆหนึ่งทำให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูงและเมื่อนำไปส่องลงบนกระดาษที่มีสีดำซึ่งสามารถดูดซับความร้อนได้ดีที่สุดก็จะทำให้เกิดความร้อนจนจุดติดไฟได้นั่นเองแต่สำหรับน้องๆหนูๆ นะครับดูไปแล้วพี่เจ้าจะเตือนว่าอย่าทำเองคนเดียวนะครับควรจะอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่ไว้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงกับความอันตรายในเรื่องของไฟอยู่เหมือนกันนะครับ Pong, is that really interesting huh yeah it is no fire nam wow yeah I didn't know but I think it won't work for the grill for the barbecue today why but it's fine we'll be fine I will figure it out shall we have a look you say we we no you go yeah I'm gonna have a look okay You don't know what I'm looking at, right? Something in the fridge? Yeah, if we have enough beef for the guys, right? If not, I can go and get it. Okay. So I better go now, no? Go now and we have a break. No? Did you know? คุณรู้หรือไม่ Bong?Yeah. I think we have enough meat for the barbecue today. Look like enough. But you know what? What? Don't do that. Did you hear that? It's yeah. completely frozen. Because it's in the freezer. Freezer! Oh. Quite a while, huh? So, the problem is that we... That will take a while.I mean, and I don't have time because I need to do the marinade. You know what I do? I take it out. No, stay here. Why? You never cook and you never be in the kitchen. You never point with finger on people. I'm sorry. จนปัญญาหาทางออกไม่ถูกหลังจากที่ไปเจอ Quiet. จนปัญญาหาทางออกไม่ถูกหลังจากที่ไปเจอเนื้อที่มันถูก frozen หรือว่าทำให้แข็งอยู่ในช่องแข็งหลายคนรวมถึงคุณอเล็กซ์เนี่ยคิดนะคะว่าจะเอาไปตากแดดให้มันละลายแต่ว่าอย่าทำเพราะว่านอกเหนือจากจะทำให้อันตรายแล้วเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อนะถ้าเกิดละลายไม่ถูกเนี่ยยังไม่อร่อยด้วยมีวิธีหลายอย่างที่สามารถจะดีฟรอสหรือว่าทำให้เนื้อเนี่ยมันกลับมันนุ่มเหมือนเดิมได้แล้วก็รสชาติดีด้วยแต่อย่าไปตากแดดนะนั่นเป็นวิธีของคนที่ไม่เคยเข้าครัวYou talk a lot. A lot, I know. A lot, 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 lot. I know. ลืมอะไรลืมไหมคะคุณผู้ชมแต่งตัวสวยงามเพลิดเพลิงเนี่ยเพื่อนจะมาทานอาหารที่บ้านแต่ลืมอาหารเพราะว่าเพื่อนบอกว่าวันนี้เขาจะมาทานสเต็กกันแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มที่ชอบทานเนื้อนิ่มก็ไปซื้อเนื้อมาไว้แล้วแต่พออาบน้ำแต่งตัวปุ๊บก็ลืมไปเลยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำให้เนื้อพร้อมที่จะทำอาหารได้เพราะว่าแข็งอุ้ยแข็งเป๊กเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการดีฟรอสหรือว่าทำให้เนื้อมันละลายจากน้ำแข็งยังไงสักครู่ค่ะ Did you know? หลายๆคนมักจะอดรนทนไม่ไหวก็จะเลือกวิธีการที่คิดว่าสะดวกและรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือใช้น้ำร้อนช่วยโยนเข้าไปในไมโครเวฟหรือตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานๆเป็นต้นค่ะ
แต่วิธีการเหล่านี้นะคะนอกจากจะทำให้เนื้อสัตว์สูญเสียรสชาติแล้วยังถือว่าไม่ปลอดภัยด้วยอีกค่ะการนำเนื้อสัตว์แช่แข็งทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน 5-60 องศาเซลเซียสเป็นเวลาเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปแบคทีเรียจะมีโอกาสเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการละลายเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัยที่สุดและสูญเสียรสชาติของอาหารน้อยที่สุดก็ทำง่ายๆ3วิธีค่ะวิธีที่1 นะคะละลายในตู้เย็นโดยแช่ไว้ที่ชั้นแช่เย็นธรรมดาเพราะเนื้อจะละลายได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 1-2 องศาเซลเซียสและเป็นโซนอุณหภูมิที่ปลอดภัยจากการแบ่งตัวของแบคทีเรียวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเนื้อจะมีเวลามากพอที่จะสลายเกล็ดน้ำแข็งออกจากเส้นใยทีละนิดทีละนิดทำให้ไม่เสียรสชาติค่ะแต่ข้อเสียก็คืออาจต้องใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆวิธีที่2ค่ะละลายในน้ำเย็นโดยการใส่เนื้อสัตว์ลงในถุงพลาสติกที่ปิดได้สนิทดีแล้วแช่ในน้ำเย็นให้จมลงไปทั้งชิ้นน้ำเย็นจะช่วยถ่ายเทความร้อนจากอากาศด้านนอกและช่วยรักษาอุณหภูมิที่ผิวหน้าของเนื้อสัตว์ไม่ให้สูงเกินไปเป็นการชะลออัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไปในตัวค่ะวิธีนี้จะเร็วกว่าวิธีแรกนะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พร้อมที่จะนำไปปรุงอาหารได้แต่ถ้าเผื่อว่าอยากให้ละลายเร็วกว่านี้นะคะต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ30นาทีค่ะวิธีสุดท้ายวิธีที่3ละลายในเตาไมโครเวฟนะคะเราจะนำเนื้อสัตว์ที่แกะพลาสติกที่ห่ออยู่ออกแล้วใส่ลงในภาชนะสำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะตั้งปุ่มดีฟรอสต์หรือกำลังไฟต่ำปานกลางที่ประมาณ 160-200 วัตต์ก็จะใช้เวลาเพียงแค่ 2-4 นาทีเท่านั้นค่ะแต่พอละลายเสร็จแล้วนะคะต้องนำไปปรุงอาหารทันทีเพราะว่าบางส่วนของเนื้อจะเริ่มสุกแบคทีเรียจะเริ่มแบ่งตัวก็อาจจะทำให้เนื้อเสียรสชาติไปบ้างแต่มันเร็วที่สุดใช่ไหมคะแต่ทางที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมเราก็ควรจะทานอาหารที่มันสดถ้าเผื่อเราเลือกได้ทำให้คุณค่าของอาหารนั้นยังอยู่แล้วก็ได้ทานอาหารที่มันอร่อยครบรสชาติสมกับที่เราคอยด้วยวันนี้เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะมาลีมาลีอัพWhat you get up? Ooh, done. Okay, เรียบร้อยต้องเอาเนื้อสัตว์มาละลายน้ำแข็งให้คุณอเล็กซ์นะคะเพราะว่าเจ้าตัวออกไปซื้อถ่านจะบาร์บีคิวสักทีไม่มีถ่านได้ยังไงแล้วจะปิ้งย่างปิ้งย่างยังไงระหว่างที่รอสามีกลับมาบ้านพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนี่ยไปหมักน้ำลายไหลไปหมักเสร็จแล้วพอถ่านมาก็จะจุดไฟแล้วก็บาร์บีคิวกันค่ะมาลิครับGot the charcoal. Malikam. Yeah, you can take your whatever thing here. Nadu? What is it? Back. You've been so long. Bong, come on, wake up. ไปซื้อของนานมากเผลอหลับไปเลยซื้อของนานมากนานมากนานนาน Time take too long. No. Really? I'm so sleepy. Come on, Bong, let's go. We're gonna do some testing, huh? If the grill works properly and our meat tastes well.Shall we do that? And this dog needs to go out. He's like, tick, tick. ได้ถ่านมาแล้วไปจุดไฟบาร์บีคิวดูรสชาติ Yeah, let's go. Oh, we should take pork with us. เจอกันนะคะ Come. Beef, pork, meat, yeah, whatever. มาดิเอาTwo is fine, huh? Yeah.
careful นะ Wait a little bit Nice smell, huh? Yeah, some charcoal on your face. จริงเหรอ จริง ต้อง barbecue smells always that nice, right? Yeah. I love it. I mean, always like this. I love the Molly. Oh, gosh. คือเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยนะสังเกตไหมคะท่านผู้ชมคะว่ากลิ่นของมันเนี่ยมันจะหอมรนจวนใจ Well, you know why that is? Yeah, I know. Really? คือถ้าเกิดไปต้ม because when we boil or when we fry it's not as like the smell is not as good as grilling. จริงเหรอ Because the process of grilling is actually producing a really nice smell. วิทยาศาสตร์ตอบได้เลยนะคะเคมีของการปิ้งย่างทำให้กลิ่นมันหอมเรินจวนใจเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเหตุผลที่อาหารปิ้งย่างกลิ่นมันหอมกว่าการทำอาหารด้วยชนิดอื่นเพราะอะไรโอ้โอ้มาเลย no 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 มาหัวหินที่ไรเนี่ยก็ต้องแวะมาทานอาหารที่ร้านนี้ทุกทีนะคะเพราะว่ามีของโปรดหลายอย่างโดยเฉพาะของปิ้งของย่างอย่างเช่นเขาทำสเต็กอร่อยมากที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือหมูปิ้งนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะปิ้งย่างได้อร่อยเพราะว่าการปิ้งการย่างเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังด้วยเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะคะว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการปิ้งย่างเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีส่วนทำให้การปิ้งย่างเนี่ยรสชาติอาหารอร่อยมากขึ้นขนาดไหนกินหมูหมดมาแล้วจะบอกค่ะการทำอาหารให้สุกมีอยู่หลายวิธีแต่ถ้าพูดถึงการย่างบนเตาไฟแล้วเมนูแสนอร่อยของใครหลายคนก็คือเนื้อสเต็กย่างเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าคะว่าทำไมเนื้อสดๆก่อนย่างถึงมีสีแดงสดแต่พอผ่านความร้อนแล้วสีของมันจะเปลี่ยนไปแถมยังมีกลิ่นหอมชวนรับประทานด้วยมาเริ่มที่เนื้อกันก่อนเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าสีแดงๆจากเนื้อวัวที่เราเห็นคือเลือดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงอย่างเช่นเนื้อวัวจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำจะผสมกับโปรตีนในเนื้อที่มีชื่อว่าไมโอโกลบินซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเก็บสะสมออกซิเจนไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกล้ามเนื้อเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานยิ่งเนื้อของสัตว์ชนิดไหนมีไมโอโกลบินมากเนื้อนั้นก็จะยิ่งแดงมากค่ะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูส่วนเนื้อปลาหรือเนื้ออกไก่มีสีขาวเพราะว่ามันมีไมโอโกลบินน้อยกว่านั่นเองเมื่อเราเอาเนื้อมาย่างโปรตีนที่ชื่อโอไมโกลบินมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปโดยอุณหภูมิที่60องศาเซลเซียสไมโอโกลบินจะไม่สามารถจับอยู่ในออกซิเจนได้อีกต่อไปเมื่อเราให้ความร้อนเพิ่มขึ้นอีกที่อุณหภูมิ76องศาเซลเซียสมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะปฏิกิริยาที่ทำให้สีของอาหารเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเราเรียกว่าปฏิกิริยาเมลลาดที่เกิดขึ้นระหว่างกรดอะมิโนและน้ำตาลซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สีเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่ว่ายังจะทำให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่โดดเด่นอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเราใช้ถ่านไม้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะทำให้ชิ้นเนื้อหอมเย้ายวนขึ้นไปอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าถ่านเป็นไม้ที่นำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจนถ่านจะเผาไหม้ได้ร้อนแล้วก็แห้งกว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์จึงไหม้เกรียมได้ดีกว่านั่นเองค่ะและในเนื้อไม้นั้นมีสารประกอบลิกนินอยู่ซึ่งเมื่อถูกเผาไหม้ก็จะแตกตัวเป็นสารประกอบบางอย่างที่ทำให้กลิ่นหอมจากควันถ่านไม้แบบคลาสสิกอีกด้วยค่ะแถมท้ายอีกนิดนึงสำหรับเรื่องของการปิ้งย่างนะคะอย่าปิ้งย่างจนเกรียมเกินไปเพราะว่า1เสียรสชาติอันที่2เนี่ยจะก่อให้เกิดสารที่ก่อเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะลดความเสี่ยงของการเกิดสารมะเร็งในเนื้อย่างของเรามีคนแนะนำนะคะว่าให้เอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปแช่ในน้ำส้มสายชูบาลซามิกก่อนนี่คือวิทยาศาสตร์กับการปิ้งย่างนะคะทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะวันนี้ฟองเหรอ is the why are you so far away because this smoke make my hair like smelly เวลาบาร์บีคิวเนี่ยนะคะมันก็จะมีควันแบบนี้แล้วก็จะทำให้ผมของเราเหม็นแล้วคืนนี้จะต้องไปงานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีวิธีป้องกันไม่ให้ผมเหม็นหลังจากที่เราปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะนั่นก็คือการทันผมไว้แบบนี้
สาวๆอยากทราบนะคะมันดูเก๋ไก่มากเลยนะคะอยากทราบไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแล้วก็ไปร้านอาหารก็พกผ้าแบบนี้ไปเพราะว่าถ้าเกิดกินปิ้งย่างแล้วไม่อยากให้ผมเหม็นทำได้ง่ายๆค่ะ Hey Mujahideen What ปัญหาหนึ่งนะคะจ๋า Help it sticks on the grill ปัญหานั้นเลยก็คือเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยบางทีเนื้อไปติดที่ตะแกรงมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแม่บ้านหัวใสนะคะเอาหัวหอมแบบนี้นะคะไปหั่นครึ่งแล้วก็ทาตะแกรงก่อนย่างสัก10นาทีเท่านี้เนื้อหมูก็จะไม่ติดตะแกรงเวลาย่างแล้วนะคะนี่คือเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราจะ enjoy barbecue ในวันนี้กันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับ Did you eat before me I'm sorryควิสยูโนนะคะไม่งั้นกินไม่ทันควิสยูโนวันนี้เราจะถามนะคะว่าวัสดุอะไรที่สามารถมาช่วยประกอบในการจุดติดไฟได้ข้อ A หลอดไฟข้อ B อลูมิเนียมแล้วก็ข้อ C พลาสติกทึบทราบคำตอบแล้วได้ส่งมาที่ didyouknowshow@alkaline.com นะคะอย่าลืมเขียนที่อยู่มาด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตอบถูกท่านแรกแล้วก็อีเมลมาหาเรานะคะจะได้รางวัลได้ของขวัญจากที่รายการจะส่งให้ไปนะคะและทั้งหมดคือ Did You Know Show นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราเบื้องหลังได้ที่ Instagram นะคะแล้วก็ทางทีวีก็คือช่อง3 SD ช่อง28ออกอากาศวันเสาร์ 8:30 นถึง 9:00 นแล้วก็รีรันอีกครั้งวันอังคาร 5:50 ถึงเที่ยงคืน 20 นาทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมานี่โนบอง Did you finish everything